าฟังนิทานกันแล้วฮาระคือดินแดนของเทพเจ้าที่แห่งนี้มีชายหนุ่มชื่อว่าโนโออาศัยอยู่ด้วยความที่ร่าเริงเกินเหตุบ้างก็ไปเหยียบย่ำข้าวที่นาบ้างก็ขี่ม้าก่อกวนทำให้เทพเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนจนกระทั่งอามาเทลาสุผู้ที่เป็นพี่สาวโกรธจึงได้ไล่โนโอออกไปจากที่แห่งนี้โนโอได้เดินทางมาถึงอิซุโมะเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็พบเข้ากับคุณตาคุณยายและหญิงสาวที่แสนสวยกำลังร้องไห้อยู่ที่หน้าคฤหาสน์เกิดอะไรขึ้นเหรอเป็นอะไรกันน่ะโนโอได้ถามคุณตาจึงได้ตอบพร้อมกับร้องไห้ว่าฉันมีลูกสาว8คนที่ผ่านมาลูกสาว7คนของฉันถูกอสูรร้ายจับตัวไปน่ะเจ้าปีศาจตัวนี้มาที่เมืองทุกปีแล้วมันก็กินลูกสาวของข้าไปทั้ง7คนและนี่ก็คือคนสุดท้ายเจ้าหญิงกุจินาดะก็กำลังจะถูกกินในไม่ช้าด้วยเหตุนี้พวกเราก็เลยโศกเศร้ายังไงล่ะเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าอสูรร้ายนี่เองโนโอกล่าวเช่นนี้พร้อมกับเล่าแผนการที่จะสร้างรั้วล้อมคฤหาสน์แล้วทำประตูทางเข้า8ทางโดยแต่ละประตูจะมีไหล่าวางอยู่เมื่อตะวันได้รับขอบฟ้าความมืดมาเยือนเสียงน่าสะพรึงกลัวค่อยๆใกล้เข้ามาโนโอได้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดคอยดูลาดเหลาและแล้วอสูรร้ายแปดหัวก็มาถึงมันได้เอาหัวทั้ง8เข้าไปในประตูแต่ละบานจากนั้นมันก็ค่อยๆดื่มเหล้าที่วางอยู่สุดท้ายอสูรร้ายก็เมาตอนนี้แหละแกเสร็จข้าแน่โอโนได้ออกมาจากที่ซ่อนได้กระโดดใส่อสูรร้ายอสูรที่กำลังเมาหลับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการโนโอได้อาศัยโอกาสนี้เข้าโจมตีเขาได้ฟันเข้าไปที่หัวของอสูรทีละหัวจนครบทั้ง8หัวและในขณะที่กำลังฟันหัวของมันอยู่นั้นดาบของโนโอก็แตกเป็นเสียงเมื่อเข้าไปสำเร็จในที่สุดอสูรร้ายก็สิ้นใจโนโอจึงได้มอบดาบวิเศษให้กับพี่สาวของเขาเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เคยสร้างความวุ่นวายในเมืองเก่าจากนั้นโนโอก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวและใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข